มันพูดจริงว่ะเรารู้ธรรมะแต่เราไม่มีธรรมะในที่สุดวันนั้นบอกลูกศิษย์คืนนี้ไม่สอนละจะปฏิบัติธรรมทั้งคืนปรากฏว่าปฏิบัติธรรมคืนนึงก็ยังเข้าไม่ถึงธรรมสองคืนก็ไม่ถึงอาทิตย์นึงก็ไม่ถึงเดือนก็ไม่ถึงธรรมในที่สุดไม่เอาเราเข้าป่าเลยอยู่องค์เดียวในป่าปฏิบัติธรรมเป็นปีนึงก็ไม่ถึงธรรมสองปีก็ไม่ถึงธรรมแต่รู้ธรรมะหมดเลยพระไตรปิฎกนี่แตกฉานตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่รู้หมดในที่สุดร้องไห้เลยโอ้โหทำไมมันยากเย็นอย่างนี้นางฟ้าที่รักษาป่าอยู่เอ๊ะก็ได้ยินเสียงมนุษย์ที่ไหนว่ามันร้องกระซิกกระซิกอยู่ในป่าก็ลงมาอ้าวพระคุณเจ้านี่เองสอนบางสิว่าทำยังไงมันถึงจะเข้าถึงนิพพานเออถ้าร้องไห้เป็นการเข้าถึงพระนิพพานข้าพระเจ้าก็จะทำอย่างพระคุณเจ้านั่นแหละไอ้เด็กโง่ใครก็บอกร้องไห้มันเข้าถึงนิพพานพระก็พูดอย่างนั้นด่าตัวเองอีกมหาศิวะในที่สุดบอกจะเข้าถึงพระนิพพานมันต้องปฏิบัติสองเรื่องหนึ่งสมถะกรรมฐานสองวิปัสสนากรรมฐานนี่ทางที่จะเข้าถึงพระถึงธรรมมันต้องอย่างนี้นะครับเออสอนคนอื่นก็ได้แต่ตัวเองร้องไห้อยู่ในป่าในที่สุดละอายมากแล้วเอาละวันนี้ยอมสู้ตายเลยจะปฏิบัติธรรมเต็มที่กระทำจนกระทั่งไม่ยอมล้างเท้าเลยนะถ้าไม่ได้ธรรมะจะไม่เข้าไม่ถึงธรรมไม่ยอมล้างจนกระทั่ง30ปีผ่านไป30พรรษาผ่านไปอยู่ในป่าองค์เดียวรุ่งขึ้นวันแรกของพรรษาที่31เกิดปิ้งกันมาได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงอรหัตผลเป็นพระอรหันต์เกือบใช่ไหมเกือบพระมหาศิวะเกือบไปอุตส่าห์ไปเรียนอภิธรรมไปเรียนรู้หมดในเรื่องพระธรรมพระวินัยพระสูตรรู้ท่องแท้หมดสอนลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์ได้แต่ตัวเองเข้าไม่ถึงต้องใช้เวลายาวนานต้อง30ปีเห็นไหมครับเกือบพลาดเพราะฉะนั้นมาวันนี้ก็อยากจะบอกพวกเราว่าผู้บรรยายไม่มีความรู้ในเรื่องของพระธรรมพระวินัยไม่มีไม่ได้เรียนสักตัวเดียวก็ไม่ได้เรียนแต่พอเข้าถึงโดยการปฏิบัติก็เลยรู้มาอย่างนี้แหละครับอย่างที่มาบอกให้ท่านฟังซิมได้บอกนะว่าได้ยินได้ฟังอาจารย์สนองพูดแล้วอย่าไปเชื่อพอคำพูดนี้เป็นเรื่องจริงแท้เลยวันนี้จริงอีกแสนปีล้านปีก็จริงแต่อย่าไปเชื่อต้องไปพิสูจน์เข้าใจนะเอาละก็ศีลที่มนุษย์มีเนี่ยครับพระพุทธเจ้าก็สอนถ้าเป็นคารวะก็เอาศีล5พอแล้วเมื่อกี้ก็ถามว่าเอ๊ะเรารู้แล้วเรามีมั้ยถ้าคนรู้อย่างเดียวแต่มันไม่มีมันอีกอย่างพฤติกรรมไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าทั้งรู้และทั้งมีเนี่ยพฤติกรรมมันไม่เหมือนกับคนที่รู้อย่างเดียวรู้ว่าสุรามันไม่ดีมันมีแอลกอฮอล์ดื่มเข้าไปแล้วแอลกอฮอล์มันมีคุณสมบัติดูดน้ำก็ดูดน้ำออกจากสมองดูดน้ำออกจากตับจบด็อกเตอร์แล้วมันยังดื่มสุราเลยมันแสดงว่ามันรู้แต่มันไม่มีแล้วก็เจ็บแค่ได้ป่วยนั่นธรรมดาเข้าใจนะอย่างรู้ว่าวิธีเรื่องจิตทองแท้มากเลยสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาทองแท้เรื่องจิตตั้งขึ้นเวทีก็สอนเขาเรื่องจิตอีกคืนนั้นนอนไม่หลับเนื่องจากเสียงดนตรีมันรบกวนคว้ายานอนหลับมากินถูกไหมครับไม่ถูกครับนั่นเรารู้แบบโลกๆแต่มันไม่มีความรู้ตรงนั้นคนที่มีความรู้ก็ไม่กินยาหลับก็ปล่อยวางอุปาทานก็หลับทุกคนนะเข้าใจเนาะเนี่ยใช้ปัญญาเห็นแจ้งมาปล่อยวางเนี่ยเพราะฉะนั้นระหว่างคนรู้กับคนมีมันไม่เหมือนกันนะเอาละเรื่องรู้ศีลกับมีศีลมันคนละเรื่องกันนะตอนนี้ก็พูดถึงศีล5ก็เป็นศีลสำหรับคารวาสให้รักษาไว้กับใจไม่ใช่ที่กายกับวาจานะแต่ใจมันคิดจะไปฆ่าเขาเนี่ยปฏิบัติธรรมก็ไม่ขึ้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เจ้าคุณชาดกนะตอนที่ไปฝากตัวเป็นศิษย์เป็นอุปชาและเป็นครูสอนกรรมฐานคุณศีลทำไมคุมใจนะใจมันหวั่นไหวมันปฏิบัติธรรมเลยตั้งมั่นเป็นสมาธิมันเข้าไม่ถึงโลกมันต้องเอาศีลมาคุมใจท่านก็พูดอย่างนี้เราก็เอาเชื่อที่ตอนนั้นจบสูงสุดมาได้ด็อกเตอร์มาจากลอนดอนก็ทำเป็นคนโง่เลยครูบาอาจารย์สอนยังไงเราก็ทำตามไม่ได้เออมันก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิจริงนะ7 วันเข้าถึงสมาธิสูงสุด
สมาธิสูงสุดก็คืออัปปนาสมาธิเออก็เพราะเราทำเป็นคนโง่ไม่ทำตัวเป็นน้ำชาล้นถ้วยนะจบสูงสุดแล้วครูบาอาจารย์สอนยังไงทำไม่ได้อย่างนั้นไม่คิดอะไรทั้งนั้นทำนะ7วันก็เข้าถึงสมาธิสูงสุดฌานเขาเรียกว่าสมาธิระดับฌานเอาออกจากฌานอภิญญา5ตัวโอ้มีจริงอีกครับมันเข้าถึงได้ตัวเองที่นั่งในห้องนี้ทุกคนเข้าได้ครับขอเพียงแต่ว่าเอาสมาธิให้สูงสุดให้ได้แล้วมันต้องไปหวังอะไรล่ะครับเดี๋ยวเราได้ตาทิพย์มันก็มีไอ้หูทิพย์ก็มีเมื่อชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรมันก็รู้อีกเอาเขานั่งเฉยๆเขาคิดอะไรก็รู้อีกเข้าใจเนาะเนี่ยก็เรียกอภิญญามันก็มีอัตโนมัติเห็นไหมจากคนที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าโคดมก็มาพิสูจน์ก็ทำเหตุให้ถูกตรงมันก็7วันก็เข้าถึงหมดตอนหลังคนก็ไปฆ่าคนมาเออรู้อีกทั้งที่ก็ไม่พูดกับใครเอาไปรู้เรื่องของเขาอีกขอโทษนะเดี๋ยวนี้เดินไปไหนก็รู้เรื่องความคิดของคนรู้เรื่องแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปพูดเข้าใจนะเราก็ปล่อยวางมันขยะทั้งนั้นนะขยะหัวใจเราก็ปล่อยวางเรามีสติเราก็วางหมดถ้าเป็นของดีๆคิดดีเราก็น่าจะเอาไว้นี่คิดไม่ดีก็เอาเขาเป็นครูสอนใจว่าเราจะทำอย่างเขาเราอย่าคิดอย่างเขาแล้วเราก็จะไม่เป็นเหมือนเขาเออไอ้คนไม่ดีมันเข้ามาหาเราเราก็ดีกับเราเอาคนดีเข้ามาหาเอ้าเราก็เออเราจะทำอย่างเขาเราก็จะเป็นเหมือนเขาเออมันก็ดีทั้งขึ้นทั้งล่องเลยคนมีสติและมีปัญญาเห็นถูกตามธรรมเป็นอย่างนั้นครับเข้าใจเนาะศีล5สำหรับคฤหัสถ์เรามีอะไรศีล8ใช่ไหมศีล8คฤหัสถ์บางคนก็เอาไปปฏิบัติอย่างพวกชีเนี่ยเขาก็ปฏิบัติศีล8เล่าเรื่องจริงให้ฟังแต่ไม่เอ่ยว่าที่ไหนนะวันนั้นมีคนบวชเนี่ยขมะครับเป็นผู้หญิงเนี่ยก็แต่งชุดขาวมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดหลังจากพระท่านรับอาหารเสร็จแล้วก็บอกอ้าวต่อไปนี้ก็คนที่มีศีล8เนนรับไปแล้วศีล8แล้วก็ค่อยศีล5ตอนนี้เราก็ดูคนนี้เค้าขอโทษนะ5ยังไม่ครบแล้วไปเอา8ได้ยังไงเราก็ตักอาหารเราแค่ศีล5มีคนมากระซิบข้างหูคุณให้ศีล8เข้าตักอาหารก่อนได้มั้ยได้ทำไมจะไม่ได้แล้วเพราะอะไรรู้มั้ยคนที่เข้าถึงธรรมเนี่ยแค่พฤติกรรมที่แสดงออกเนี่ยเขาก็รู้แล้วครับพวกท่านก็รู้ได้ขอให้เข้าถึงธรรมถ้าเรายังเข้าไม่ถึงธรรมเนี่ยเขาพูดไม่ดีเรารู้ด้วยหูผู้ทุชนก็รู้ครับเอ้ยคนนี้มันด่าเขาเนี่ยมันพูดไม่ดีแต่ว่าฟังทีวีดูเอ้ยมันด่าเขาเนี่ยมันไม่ดีกิเลสมันเยอะคนไม่มีธรรมมันก็ไปว่าคนอื่นเข้าขออภัยนะในห้องนี้นะคนที่ชอบว่าคนอื่นนะขออภัยด้วยไม่มีเจตนาจะให้ร้ายท่านหรอกแต่มีเจตนาบอกความจริงว่าถ้าธรรมะมันเข้าถึงใจเมื่อไหร่ละคิดพูดทำออกมาดีหมดนะขออภัยคนนี้ไว้ได้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีธรรมะเราก็จะรู้แต่ถ้าไม่มีธรรมะเขาพูดเราก็รู้ได้หูเขาทำไม่ดีเราเห็นด้วยตาแต่เขานั่งคิดเฉยๆเราไม่รู้แต่คนเข้าฌานได้มันมีเจโตปริยญาณรู้ครับวันนี้หลวงปู่เนรคำมาใช่ไหมขอพวกเรานะที่นั่งในห้องนี้ทุกคนนะห้ามคิดปรามาสนะครับท่านรู้นะครับห้ามคิดปรามาสเพราะมันจะนำทุกโทษมาหาเราเราไม่รู้หรอกว่าพระจริงๆแล้วเนี่ยที่เราพบเราเห็นเนี่ยอาจารย์ในฐานะไม่เชื่อตอนนี้ได้พบพระปัจเจกพระพุทธเจ้าได้สนทนาได้พบพระโพธิสัตว์ที่ลาพุทธภูมิได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้สนทนาได้พบพระนิยตโพธิสัตว์ที่ลาพระพุทธภูมิไม่ได้ก็ได้สนทนากันได้พบพุทธสาวกที่เป็นพระอรหันต์ทรงอภิญญาก็ได้สนทนากันเลยเจอมาหมดจึงได้รู้ทั้งหมดเลยเข้าใจนะเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายเดี๋ยวหลวงปู่มาขอพวกเราอย่างน้อยเชื่อผู้รู้ไว้ก่อนดีมันปลอดภัยแล้วก็อะไรเดี๋ยวขอขมาใช่ไหมครับไม่เป็นประ